ส่วนคดีแก๊งอุ้มคนจีนรีดทรัพย์12ล้านบาทสรุปว่าเป็นอดีตภรรยาร่วมมือกับสามีใหม่และพวกก่อเหตุค่ะผู้ต้องหาพยายามทำร้ายตัวเองด้วยการวิ่งเอาศีรษะโขกกำแพงเพราะตกใจที่เห็นนักข่าวมาเยอะนะคะตำรวจต้องพาไปสงบสติอารมณ์ก่อนที่จะนำตัวไปขออำนาจศาลฝากขังค่ะคดีนี้ตำรวจจับกุมนายหลิวบูที่สนามบินตอนที่เตรียมหลบหนีไปประเทศกัมพูชาก็เลยขยายผลไปจับกุมนางสาวหยางเจินภรรยาที่ร่วมกับพวกก่อเหตุอุ้ม2ผู้เสียหายชาวจีนไปรีดทรัพย์ปล้นเงินสด3ล้าน2แสนบาทบังคับให้โอนเงินดิจิทัลอีก 270,000 USTD รวมเป็นเงินกว่า12ล้านบาทเหตุเกิดที่บริษัทของผู้เสียหายย่านรัชดาภิเษก19ตุลาคมปรากฏว่าหญิงชาวจีนคนนี้คืออดีตภรรยาของหนึ่งในผู้เสียหายที่วางแผนกับสามีใหม่ก่อเหตุเพราะประสงค์ต่อทรัพย์และความแค้นที่มีต่ออดีตสามีสำหรับผู้ต้องหาทั้งหมดมี6คนหลบหนีไปอีก4คนหนึ่งในนั้นคือในตงชาวจีนหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วอีก3คนเป็นชาวเมียนมาอยู่ระหว่างติดตามตัวซึ่งก็มีแนวโน้มว่าอาจจะหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วเช่นกันค่ะ